สวัสดีครับสำหรับบทนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งเทมเพลตใน Joomla แล้วก็การเปลี่ยนเทมเพลตใน Joomla นะครับก็ให้ท่านล็อกอินเข้าแอดมินให้เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูเทมเพลตกันว่า Joomla นั้นเตรียมเทมเพลตให้เรายังไงบ้างครับไปที่ส่วนขยายครับจัดการเทมเพลตตรงนี้ครับ Joomla จะมีเทมเพลตให้เรา3เทมเพลตนะครับอันนี้คือเทมเพลตแรกที่ Joomla เตรียมให้ใช่ไหมครับก็คืออันนี้ครับนี่นะครับต่อไปเรามาดูเทมเพลตที่2กันลองเปลี่ยนครับกดที่โลว์บัตตอนครับเสร็จแล้วกดปุ่ม Default ครับโอเคเปลี่ยนแล้วนะครับกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับกด Refresh 1ครั้งครับนี่นะครับคือเทมเพลตที่ Joomla เตรียมไว้ให้ก็จะเป็นอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับลองเปลี่ยนดูอีกสักอันนึงนะครับกดปกติครับโอเคกด Refresh ครับJoomla ก็จะเปลี่ยนไปนะครับคราวนี้พอเรารู้แล้วว่า Joomla มีเทมเพลตให้นะครับแต่ Joomla ก็สามารถที่จะติดตั้งเทมเพลตได้เพิ่มอีกนะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งครับให้ท่านไปที่ส่วนขยายครับติดตั้งเลือกไฟล์ครับก็จะเห็นว่ามีเทมเพลตอยู่อันนึงนะครับที่ผมเตรียมไว้ท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ Open ไฟล์ครับกดอัปโหลดครับโอเคก็บอกว่าติดตั้งเทมเพลตสำเร็จนะครับวิธีการเปลี่ยนเทมเพลตนะครับไปที่ส่วนขยายครับจัดการเทมเพลตครับนี่คือเทมเพลตที่ท่านติดตั้งใหม่นะครับตรงนี้นะครับกดนะครับแล้วก็กดค่าปกติครับโอเคเสร็จแล้วนะครับให้ท่านไปที่หน้าเว็บไซต์ครับรีเฟรช1ครั้งครับจะเห็นว่าเว็บไซต์ของท่านได้เปลี่ยนนะครับเทมเพลตไปตามที่ท่านต้องการแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนเทมเพลตนะครับหรือว่าการติดตั้งเทมเพลตลงไปใหม่นะครับสำหรับวิดีโอบทนี้นะครับผมก็ขอจบการติดตั้งเทมเพลต Joomla เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ